ดราม่าสนั่นเจลีกครับแฟนบอลอับอายหลังทราบข่าวจูบิโลโดนฟีฟ่าแบนข้อหาตีท้ายครัวฉกนักเตะจากไทยลีกเรื่องนี้เล่าให้ฟังในทดเจ็บ4นาทีครับซูซูกิซูเปอร์แฟลชดีลสุดคุ้มมอบให้คุณถึง3ต่อต่อแรกออกรถวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าต่อที่2รับดอกเบี้ยสุดพิเศษและต่อสุดท้ายรับบัตรเติมน้ำมันสูงถึง 10,000 บาทสอบถามรายละเอียดที่เว็บไซต์ suzuki.co.thกลายเป็นประเด็นเดือดนะครับสำหรับวงการฟุตบอลญี่ปุ่นไปเหมือนกันนะครับหลังจากที่ FIFA นะครับสั่งแบนสโมสรเจลีกอย่างจูบิโลอิวาตะครับก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่หลายๆคนคุ้นชื่อกันโดนห้ามลงทะเบียนนักเตะใหม่2รอบเลยนะครับตลาดซื้อขายในปีหน้าเนื่องจาก FIFA เนี่ยตัดสินว่าจูบิโลเนี่ยมีเอี่ยวนะครับในการเข้าไปเป็นมือที่3ครับชักจูงให้ฟาเบียนกอนซาเลสนะครับกองหน้าโคลัมเบียครับย้ายมาร่วมทีมจูบิโลซึ่งทั้งที่นักเตะเนี่ยยังมีสัญญากับทีมในไทยลีกครับเอ้าต้นตอของเรื่องทั้งหมดนะครับเริ่มมาจากที่ว่าหลังจากที่ฟาเบียนกอนซาเลสเนี่ยหมดสัญญากับแอตเลติโกนาเซียงนาวนะครับทีมในลีกสูงสุดโคลัมเบียเจ้าตัวเนี่ยได้มีการตกลงเซ็นสัญญากับทีมในไทยลีกนะครับซึ่งมีการคาดการณ์นะครับว่าเป็นทีมราชบุรีครับและเมื่อถึงเวลาที่นักเตะควรจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับนักเตะกลับหายไปแบบไม่บอกกล่าวนะครับโผล่มาอีกทีกลายเป็นว่าไปเซ็นกับจูบิโลซะงั้นซึ่งหลังจากทางราชบุรีเองนะครับทราบเรื่องก็ได้มีการยื่นคำร้องต่อฟีฟ่านะครับให้ระงับการเซ็นสัญญาของจูบิโลกับฟาเบียนแล้วก็เมื่อ29กันยาที่ผ่านมานะครับทาง FIFA ได้ออกคำตัดสินนะครับที่มีใจความว่าฟาเบียนเนี่ยยกเลิกสัญญากับทางราชบุรีโดยไม่มีเหตุอันสมควรนะครับส่วนจูบิโลเองเนี่ยก็มีเอี่ยวในการเข้าไปชักจูงนักเตะจนเป็นที่มาของเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับทางด้านบทลงโทษที่ออกมานะครับจูบิโลอิวาตะเนี่ยจะไม่สามารถซื้อนักเตะใหม่เข้าร่วมทีมได้2รอบตลาดเลยนะครับต้องรับผิดชอบร่วมกับฟาเบียนนะครับในการชดเชยค่าเสียหายให้ราชบุรีเป็นจำนวนเงินกว่า 50,000 ดอลลาร์หรือประมาณ2ล้านบาทนะครับส่วนฟาเบียนนะครับจะถูกระงับไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลอย่างเป็นทางการเวลา4เดือนเต็มนะครับโอ้โหล่าสุดทางจูบิโลเองหลังทราบคำตัดสินเนี่ยก็ได้ยื่นอุทธรณ์นะครับต่อศาลกีฬาโลกว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้รู้เห็นเป็นใจอะไรเลยแล้วก็ไม่ทราบเรื่องสัญญากับราชบุรีด้วยเพื่อหวังให้ศาลกีฬาโลกช่วยลดโทษนะครับแล้วก็ยกเลิกการแบนให้ส่วนความเห็นของแฟนบอลญี่ปุ่นหน่อยครับหลังจากเห็นข่าวนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็ออกไปทางประนามแล้วก็พูดถึงการกระทำในครั้งนี้นะครับแล้วก็ตั้งคำถามต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับดีลนี้นะครับว่าปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้อย่างไรนะครับเพราะว่ามีการส่งผลต่อภาพลักษณ์ของวงการฟุตบอลญี่ปุ่นเป็นอย่างมากเลยแต่ถึงอย่างนั้นนะครับความเห็นส่วนใหญ่ก็เห็นใจจูบิโลด้วยเหมือนกันนะครับเขามองว่าบทลงโทษของฟีฟ่าก็แรงไปเพราะไม่ใช่ผลกระทบแค่การเสริมทัพของทีมชุดใหญ่นะครับแต่บทลงโทษนี้ส่งผลต่อทีมเยาวชนของพวกเขาที่จะเป็นอนาคตด้วยนะครับก็คือไม่ให้รับสมัครหรือเซ็นสัญญาแข้งดาวรุ่งมาเข้าทีมจนกลายเป็นว่าจากเดิมที่จูบิโลเนี่ยมีแพลนจะฟอร์มทีมไปเข้าร่วมลีกเยาวชนชุด U15 U18 ก็กลายเป็นต้องยกเลิกทั้งปีไปเลยนะครับแล้วก็ด้วยสถานการณ์ของทีมชุดใหญ่ในเวลานี้เนี่ยจมบัวอยู่ด้วยลองนึกภาพนะครับตกชั้นไป J2 เสริมทัพไม่ได้2รอบส่วนขาออกนักเตะตัวหลักก็คงทยอยย้ายออกนะสิครับสภาพจะสาหัสขนาดไหนครับแล้วก็มีโอกาสจะร่วงยาวถึง J3 เลยก็ว่าได้นะครับเอาเป็นว่านี่คือไทม์ไลน์ทั้งหมดของเหตุการณ์นี้ครับดราม่าสนั่นวงการฟุตบอลญี่ปุ่นก็เอาเป็นว่าแฟนๆหลังจากได้ฟังเรื่องราวนี้ครับรู้สึกอย่างไรอย่าลืมเลื่อนมาคอมเมนต์กันหน่อยนะครับคิดเห็นอย่างไรกันสุดท้ายนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงานตูดูบอลไทยและนี่คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีวันนี้ครับ